องค์การบริหารส่วนจังหวัดปุกัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานวันแม่แห่งชาติปี2558เมื่อวันที่เจกรกฎาคม2 5 5 8เวลา9นาฬิกานายธีระเจียสกุลประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปุกตเป็นประธานการประชุมเตรียมการถงการจัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2558โดยมีนายวินิตฮงอติคุลเลขานุกการนายอกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปแกัดนายประดิษฐ์แสงจันทร์นายประสิทธิ์สินเสวภาคนายจุซักษ์เสมาตระกูลและนางสาวนวลจันทร์แลย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าวร่วมการประชุมณนห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตท้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้กำหนดจัดรงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2558ในวันที่10สิงหาคม2558ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาเรื่องกิจกรรมและพิธีถวายเครื่องราชาสักการะหนึ่งในวโราวกาสมหมาหมงค,คลเฉเริ่มประชนมพันทา1ิบสองสิงหาคม2558เพื่อเธอประเกียรซิสมเด็จประนงางเจ้าสิริกิตพะระบรมราชินีนาถว่างผ่านผุมมเงินผุมมทองเปิดกล้วยดอกไม้กล่าวอาเซียร์วาดพลังสตรีรวมร้องเพลงสดุดีมหาราชารวมถึงกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ หัวข้อโรท่านโรไพ่กับคุณแม่ยุกไม้โดยแพทย์โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่นประจำปี2558การแสดงข้องกลุ่มตัวแทนสตรีในแต่ละอำเภอโดยกลุ่มป่าไมา้ข้องผู้มารวมงานในปีนี้จำนวน1น0 0นสองคนสำหรับหลักเกณฑ์การขัดเลือกแม่ดีเดน่นประเภทแม่ผู้มีความอดทนขยันมั่นเพียรคุณสมบัติขัดเลือกจากแม่ที่มีความมานาอดทนขยันมั่นเพียรในการประกอบอาชีพและให้การเลี้ยงดูบุตรโดยความเสียสละ ร่มเลี้ยงดูบุตรด้วยความรัก ความเอาใจใส่ทาให้ลูกได้รับการศึกษามีความระฤติดีเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมพร้อมกันนี้แมดีเดนจะต้องมีสัญชาติไทยมีชือ่ออยู่ในทะเบียนบ้านจังหวัดภูเกต็ตไม่น้อยกว่า1ปีก่อน 10- สิงหาคม2558มีความระฤติดดีมีความเป็นแมทที่ดีมีอายุไม่ต่ากว่า60ปีมีครอบครัวเป็นที่ยอมรับและเป็นแบบอย่างของสังคมเป็นผู้บําเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อืน่นและสังคมเป็นผู้นิยมและรักษาเอกลักษณ์ของไทยมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์และเลื่อมใส้ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขบุตรจะต้องเรียนจบการศึกษาและมีงานทำแล้ว ในการนี้ผู้ที่เสนอชื่อแมดีเดนจะต้องส่งเอกาสารและหลักฐานประกอบพิจารณาประกอบด้วยประวัติข้องผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเป็นแมดีเดนสำเนาอทะเบียนบานที่มีชื่อข้องผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นแมดีเดนจำนวนหนึ่งชุดสำเนาบัตรัประชาชนจำนวนหนึ่งชุดรูปท้ายหน้าตรงขนาดซองนิวจำนวนหนึ่งรูปและรูปท้ายแมดดีเดนกับบุตรจำนวนซองรูปขนาดโปสการ์ดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก,กต็ตได้ข้อความรวมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยขัดเลือกและจัดส่้งรายชื่อมาให้ ภายในวันที่27กรกฎาคม2558และองค์การบริหารส่วนจังหวัดปุกัจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการขัดเลือกในวันที่3สิงหาคม2558ซึ่งผู้ที่ได้รับขัดเลือกแมดีเดนค่อยมารายงานตัวเพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณในวันที่10สิงหาคม2558เวลา8นาฬิกาณสถาน,นที่จัดงานโครงการดังกล่าว